เทศบาลเมืองราชบุรีก็ได้เตรียมจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2554นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง13เมษายน2554นี้ค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองราชบุรีนางสมนันทวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพร้อมด้วยนายเดืองชัยนิตปฐมพรรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพันตำรวจเอกอาคเนแดงด้อมยุทธผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองราชบุรีกันอย่างพร้อมเพรียงนางสมนันกล่าวว่าเทศบาลเมืองราชบุรีกำหนดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2554ขึ้นระหว่างวันที่7ถึง13เมษายน2554ที่บริเวณถนนวรเดชและหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไปสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยในวันที่7เมษายน2554เวลา 13:00 น.จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธสีหิงหลวงพ่อแก่นจันทร์มาประดิษฐานหน้ากองกำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีเพื่อเป็นการให้ประชาชนส่งน้ำและสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและในวันที่13เมษายน2554เวลา 6:00 น.จะมีพิธีทำบุญตักบาตรปล่อยปลาที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีในช่วงบ่ายจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธสีหิงหลวงพ่อแก่นจันทร์และกระบวนรถแห่สงกรานต์แห่รอบตลาดเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำและสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีกล่าวเพิ่มเติมไปต่อว่าในปีนี้จะมีการประกวดนางสงกรานต์ประกวดรถสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี2554ในวันที่13เมษายนที่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีซึ่งจะเริ่มเวลา 14:00 น.เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่สนใจที่จะส่งรถสงกรานต์เข้าร่วมประกวดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่24มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายนในวันและเวลาราชการหรือหมายเลขโทรศัพท์0 3233 7647ผู้ทอยนะคะแล้วก็จะมอบถ้วยแก่ผู้ทานในบริเวณนั้นแล้วในปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ให้การเทศบาลเมืองราชบุรีเราก็จะจัดให้ก็คือจะมีน้ำดอกอัญชันก็จะเป็นสีม่วงนะคะน้ำใบเตยจะปีเราจะใช้นะคะเป็นวัสดุเองทุกวันนะคะจะเริ่มตั้งแต่13เย็นนะคะใครที่เล่นสงกรานต์สีเสร็จแล้วออกมาแป้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเรามากำชับเขาว่าอยากให้มาจำหน่ายนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็คงไม่มีอะไร